อย่างนี้คือของเยอรมันเขาดูแลรักษากันนะครับคนดัชที่หนูรู้จักนะเป็นแพทย์ทางเลือกฮอลิสติกนะองค์รวมนะฮะฮอลิสติกแปลว่าองค์รวมนะครับองค์รวมองค์รวมสอบและได้ใบประกาศวิชาชีพนะครอบแก้วแค่นั้นยังไม่จบค่ะเขาบ่นว่าเขาบ่นว่าทุกปียังต้องสอบโอ้ตายกูตายอย่างนี้มันล่อใบอะไรไม่รู้มันก็กินเงินต่อละที่จริงมันต้องใช้ได้ไม่รู้มีปัญญาทำงานก็ต้องทำตลอดครับใช่ไหมล่ะยังไปสอบอะไรกันนักหนาวคนอยู่แค่นี้เออสอบทำแมวทำไมเนื้อรักษาผู้คนก็รู้แล้วว่ารักษาไม่หายไม่หายก็คืนเงินก็ไปสิครับใช่หรือเปล่าหรือจะว่างไงทีเนี้ยหรือจะเอาเงินไปฟรีเขาตักให้เขาตามมาเหยียบเลยโอ้ก็การันตีไปสิครับการแพทย์ปัจจุบันมันก็ต้องการันตีทางเลือกก็ต้องการันตีนะฮอลิสติกก็ต้องการันตีนะครับทุกวันนี้ต้องการันตีแล้วโอเคมันก็ต้องเอ็กซ์เพิร์ตสิครับวิชาชีพมันต้องเอ็กซ์เพิร์ตมันแต่อาจจะบางทีได้ไงล่ะครับมันต้องเชี่ยวชาญโอเคไหมครับไม่เชี่ยวชาญแต่ปากไม่ใช่โอเคไหมนั่นแหละครับหนูมีอาการไม่ดีขออนุญาตโทรให้คุณลุงกำจัดอาการที่เขาว่าเป็นงูสวัสดให้หายด้วยค่ะงูสวัสดเห็นไหมกลุ่มไวรัสอันเดียวกันนั่นนะครับกลุ่มไวรัสที่เขาว่างูสวัสดก็คือไวรัสนั่นแหละนะไม่หนีไปไหนหรอกนะครับหนูเห็นว่าไม่ว่าองค์กรใดในโลกจะตั้งกฎเกณฑ์ใดๆมาก็ตามจะตั้งกฎเกณฑ์ใดๆมาก็ตามมันได้สะท้อนให้เห็นแล้วว่าโควิดกินรวบโลกทั้งใบค่ะใช่โคโรนานะครับและในไม่ช้านี้ความท้าทายกับอาการอุบัติใหม่ในกลุ่มอันมีสาเหตุมาจากความไวแสงเช่นคลื่นจะยิ่งทำให้องค์กรอภิมหามาตรฐานดาวโลกไม่สามารถช่วยมนุษย์ได้อีกถึง 99% ค่ะนั่นแน่ใครเลยเนี่ยความเห็นใครเนี่ยคุณสุมาลีสุวรรณคามโอ้โหเยี่ยม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 ใช้ได้ใช้ได้ใช่ครับนะ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 โอเคโอเคโฮมิโอพาธีใช้หลักของควอนตัมฟิสิกส์เป็นตัวอธิบายเออเข้าท่าตรงนี้เนี่ยแลกเปลี่ยนกันนะครับควอนตัมฟิสิกส์เป็นตัวอธิบายและเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายหลายคนแต่คงจะดีกว่าถ้าเรื่องใหม่นี้สามารถเป็นทางออกในการกำจัดอาการของโรคเรื้อรังกำจัดเรื้อรังนะครับเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นปืดโอเคถ้าเรื่องใหม่นี้สามารถเป็นทางออกในการกำจัดอาการของโรคเรื้อรังที่กำจัดอาการยากให้กับคุณได้ขอแต่เพียงเริ่มต้นรู้จักและทำความเข้าใจโฮมิโอพาธีให้มากขึ้นและก้าวข้ามความคิดที่ว่าโรคต้องกำจัดตามอาการเพราะการรักษามนุษย์นี้คือการกำจัดอาการที่ต้องพิจารณาร่วมกันทั้งทางกายทางใจและทางจิตตลอดจนพฤติกรรมชีวิตประจำวันทั้งงานและความสัมพันธ์ของครอบครัวเพื่อร่างกายกลับไปสู่ความสมดุลเพื่อ
ช่วยเสริมศักยภาพให้ร่างกายมีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องโอเคครับใช่ได้ครับคุณความเห็นของคุณสุมาลีสุวรรณคามครับไม่ทราบว่าทำอาชีพอะไรอยู่นะครับมาถึงตรงนี้พอเวลาพูดถึงควอนตัมแล้วก็ไปได้เลยครับอธิบายผ่านควอนตัมโอเคทางฝั่งลุงนะฮะอธิบายผ่านฟิสิกส์เหมือนกันของลุงจะไปเป็นโฟตอนนะครับควอนตัมอย่าคิดมากแปลว่าแกว่งควอนตัมแปลว่าแกว่งนะครับอธิบายเขาได้แค่นั้นนะวิทยาศาสตร์อธิบายผ่านควอนตัมได้แค่นั้นเองครับมันไปต่อไม่ได้นะครับไปต่อเป็นความถี่ก็ได้ควอนตัมนะครับขึ้นลงก็ได้นะครับซ้ายขวาก็ได้ควอนตัม0110นั่นนะครับนะคล้ายๆกับว่า0มันเป็นตัวคงที่1มันมี2ข้างเงี้ยมันก็1กับ1ก็ใส่ไปอยู่ตรงเนี้ย1กับ1 1กับ1 1มันก็ผ่าน0ไปมาเนี่ยนึกออกมั้ยครับ0คือลากเส้นพรุ่งนี้จะพยายามจะลากเส้นนี้ให้ดูนะครับลากเส้นนี้ดูว่ามันจะมาไงแบบไหนควอนตัมแปลว่าไม่นิ่งนะครับจำด้วยครับแต่ความเร็วสูงมากควอนตัมความเร็วของมันคลื่นมันเท่าๆกับแสงเลยนะครับนะเท่าเท่ากับความเร็วของมันเท่ากับแสงนะครับความเร็วมัน300,000ครั้งต่อวินาทีนะครับแกว่งเนี่ย300,000ครั้งต่อวินาทีโอเคมั้ยครับถ้าแสงก็คือเดินทางด้วยความเร็วพูดเป็นความเร็วคือไปอย่างเดียวแสงเนี่ยโอเคมั้ยครับโอเคนะแต่ถ้าหากว่าปิดปุ๊บมันก็เป็นลักษณะเป็นคอลแลปไปปิดไฟเนี่ยไฟกระพริบมันคอลแลปเห็นไหมไปแล้วกลับไปแล้วกลับก็เรียกว่าคอลแลปลักษณะนี้ก็คือควอนตัมคือไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับนะถ้ามันแสงก็เปิดและดับก็คือกระพริบนั่นคือคอลแลปเห็นไหมหรือคอนแลปตัวนี้จะเรียกว่าอะไรเรดิเอทครับเรดิเอทนะครับแต่แน่นอนมันต้องมีความสามารถในการที่ทำเป็นเรดิเอชันได้ก่อนนะครับจะไปเรดิเอทไปทีหลังเนี่ยมานี่ภาษาลุงงงไหมฮะก็คงงงอ่ะเนาะสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยก็งงไปไม่เป็นไรหรอกครับลุงก็เผยแพร่อยู่แล้วแล้วครับค่อยๆติดตามค่อยๆถามไปลุงไม่ได้ใช้ภาษามากเหมือน